ปูปรยาไม่ทันฟาดกลับหลังโดนติเรื่องชุดเดินพรมแดงเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นชมผู้อารยาก็โดนดราม่าเรื่องชุดหลังจากไปเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์หนังเมืองคาร์ล่าสุดนักแสดงสาวอย่างปูปรยาก็โดนอีกคนเป็นอีกหนึ่งสาวที่ขอไปเดินพรมแดงเมืองคาร์เสียหน่อยสำหรับปูปรยาลุนเบิร์ก ที่ล่าสุดขอไปอวดความสวยบนพรมแดงแต่งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวไม่หยุดบ้างก็ว่าอวกไปบ้างบ้างก็แซวว่าชุดพาพังบ้างขณะที่หลายเสียงก็ชื่นชมมีน้ำมีนวลและอกเอวสะโพกมาเต็มทางเจ้าตัวก็ถึงขั้นบ่นลงไอจีหลังถูกชาวเน็ตวิจารณ์ในเชิงลบเป็นจำนวนมาก งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นเราก็โดนเพราะเป็นคนมีโนมมีก้น34-2439หุ่นเราสับนะแต่คนไทยชอบคิดว่าผอมๆแห้งๆคือสวยเราติดตามคุณปูมานานเพราะเรื่องหุ่นโดยเฉพาะหุ่นคุณปูคือหุ่นที่เราต้องการหุ่นในฝันและเราไม่เห็นว่ามันจะอ้วนตรงไหน อย่าเอาค่านิยมหรือที่สิ่งที่ชอบมาบอกว่าแบบนั้นแบบนี้สวยเลยหุ่นที่พอใจนั่นละคือหุ่นที่ดีแล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณปูค่ะล่าสุดช้างแต่งหน้าคนดังอย่างป้องวินิดก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเรื่องบางเรื่องก็อธิบายไปก็คงไม่เข้าใจกันต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน เอาเป็นว่าตอนนี้ขีวิตลูกสาวก็มีความสุขมากๆรับนะคะลูกสาวเดือน11เจอกัน